ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะ โอเคครับแล้วพี่ก็ถือกล้องตัวนี้ไปเลยครับคนเดียวฮะถือไฟฉายส่องไปด้วยนะไปเลยพี่เอาเลยนะเอาเลยพี่ลุยเลยครับ ไปเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะส่งพี่ตรงนี้ฟังเสียงผมด้วยนะครับครับผม มีอะไรรีบเข้า สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในคือจริงๆแล้วเรามันเก่งอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องกลัวผีแล้วเนาะกับสถานที่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมครับนอกจากเป็นสถานที่ทำคุณไสมนต์ดำรวมทั้งเป็นป่าช้าเก่าทั้งนั้นเลยเนี่ยด้านหลังนี่ก็ป่าช้านะผมครับส่วนมากแล้วคือเขาจะฝังศพผีตายโหงโอ้ยเฮ้ยกูต้องมาเล่าอะไรคนเดียวอย่างนี้วะอ่ะคือข้างหลังทั้งหมดเนี่ยก็เป็นป่าช้าผีตายโหงทั้งหมดคือภาคอีสานนะผมครับถ้าตายผิดธรรมชาติหรือตายที่มันแบบคือผิดธรรมชาติอะตายโหงตายเนี่ยเขาจะฝังเดียวเขาจะไม่เผาเนี่ยหลงเขาคือก็จะรวมไม่หมดสวัสดีครับเฮ้ยใครจะมาฟังผมไหมครับดวงวิญญาณถ้าจะมาฟังก็อุดหูไว้นะปอบแดกดากกูก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามึงมานั่งฟังกูแล้วกูเล่าไม่จบนะโอ้โหและที่ผมเดินเข้ามาตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่พีคที่สุดโอ้ยป่ะเรารักกันทุยไม่ใช่เวลารักกูไม่เนี่ยอะแล้วโอ้โหดูแล้วดูจุดเฮ้ยมึงใช่เวลามาร้องตอนกูจะมาเล่าไหมเนี่ยฮะนกแสกกูจับตัดผมทิ้งเลยกูได้ปากดีเหลือเกินมึงอยู่คนเดียวเจ๋งสวัสดีครับโอ้ยแป๊บนึงนะเฮ้ยกูยังไม่ทันได้เล่าเลยเดี๋ยวกูก็ไม่เล่าให้ฟังเลยมึงจะฟังไหมเนี่ยฮะโอ้โหพี่เอ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเด้อกูมือสั่นไปหมดแล้วขนลุกยังหัวร้านนะกูพี่บรรยากาศมันสุดยอดรีบเล่ารีบจบดีกว่าสักห้าสิบปีได้ไหมพี่เกิดอะไรขึ้นครับพี่นะหยิบกล้องไปดูหน่อยเอากล้องไปดูพี่เอากล้องไปดูด้วยไหมเรื่องราวของผมก็เป็นช่วงที่ผมทำอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งทางภาคใต้นะพี่เนาะเฮ้ยมันเฮ้ยเอ้าไฟฉายเจ้ากรรมใครแกล้งถอดไฟทานออกจากไฟฉายกูเนี่ยมันเป็นสุสานเป็นที่ฝังศพเก่าพี่มีเสียงใครนั่งอยู่สักพักนึงอ่ะเราสังเกตว่ามีชุดขาวมีผู้หญิงพอมันลุกไปเปิดประตูมองไปที่ระเบียงก็ไม่มีใครแต่เหมือนไม่มีเสียงแม่งหรอกูจะนั่งสมาธิมึงอย่าเพิ่งกวนกูดิมันรู้สึกเหมือนแบบถ้าพี่เจ๋งเคลียร์แล้วเดินออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรออยู่ตรงจุดเปิดรายการอ๋อผมเคลียร์แล้วดีกว่าเฮ้ยน่ะคือมันเหมือนมีใครมันมาแบบมาชะโงกหน้าอยู่ใกล้ๆเราคือไม่รู้ดิมันหลับตา
อีปอบแดกดากเอ้ยรีบเคลียร์รีบออกโอ้ยพี่เอ้ยสุดยอดคือพอเราหลับตาแล้วมันรู้สึกเหมือนมีใครแบบมันเอาหน้ามาใกล้เราแบบว่าหรือเราคิดไปเองคือบางสิ่งบางอย่างเนาะคนกลัวผีมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะพี่คือใครไม่กลัวไม่รู้หรอกจริงๆดูบรรยากาศเลยแม่งน่ากลัวปะล่ะ